ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงทราบอยู่หรือว่าพระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ์พร้อมทั้งพระกายอันสำเร็จแต่ใจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราทราบอยู่อานนท์ว่าเราเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์พร้อมทั้งกายอันสำเร็จแต่ใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงทราบอยู่หรือว่าพระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ์พร้อมทั้งพระกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่นี้เราทราบอยู่อานนท์ว่าเราเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์พร้อมทั้งกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ์พร้อมทั้งพระกายอันสำเร็จด้วยใจและทรงทราบว่าพระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ์พร้อมทั้งพระกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่นี้เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาแล้วดูก่อนอานนท์พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และประกอบด้วยธรรมะอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีมาและประกอบด้วยธรรมะอันไม่เคยมีมาดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติอ่อนกว่าปกติควรแก่การงานกว่าปกติและผุดผ่องกว่าปกติดูก่อนอานนท์เปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่วันยังค่ำย่อมเบากว่าปกติอ่อนกว่าปกติควรแก่การงานกว่าปกติและผุดผ่องกว่าปกติฉันใดสมัยใดตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติอ่อนกว่าปกติควรแก่การงานกว่าปกติและผุดผ่องกว่าปกติฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ไ
เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูก่อนอานนท์เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายซึ่งเป็นเชื้อธาตุที่เบาย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยฉันใดสมัยใดตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอานนท์สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้